แฮร์คิสเซมาร์ทบาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICST I Can Speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตุรกีให้กับคนไทยนะคะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาฝึกออกเสียงสระอึกันค่ะสระอึยูที่มีจุด2จุดนะคะข้างบนเราเรียกว่าอึอึความแตกต่างนะคะเรามาเทียบสำหรับสระภาษาไทยนะคะสระภาษาไทยของเราก็คือสระอูแล้วก็สระอุอูอุและสระตัวที่เราจะเรียนวันนี้ก็คืออึอึอึลองออกเสียงนะคะทำปากกลมๆอึแล้วก็ออกเสียงเบาๆนะคะสำหรับเสียงสระอุเราจะลงเสียงหนักนะคะอุอูเราลงเสียงหนักแต่ว่าสระอึอึอึสั้นๆนะคะแล้วก็เบาๆอึเพื่อนในเพจนะคะบอกว่าออกเสียงคำนี้ยากจะสลับกันทุกทีนะคะระหว่างเสียงอุชมักที่แปลว่าบินนะคะอุชส่วนคำว่าเลข3นะคะก็คืออุชอุชอุชนะคะต่อมาค่ะคำนี้ค่ะอึซึม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 นะคะต่อมาอึลแคอึลแคอึลแคต่อมาค่ะอึทู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 ลองฝึกออกเสียงนะคะจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยไม่มีเสียงอึอึนะคะก็ใช้เวลานิดนึงนะคะอย่าเพิ่งท้อนะใครที่เป็นผู้เริ่มต้นที่เริ่มเรียนภาษาตุรกีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออกเสียงคำนี้ยากจริงๆจะบอกว่าซิมเองนะคะเวลาพูดบางทีก็ยังมีหลุดนะคะออกเป็นเสียงสระอูนะคะมันก็เป็นธรรมดานะคะเพราะว่าในภาษาไทยเราไม่ถ้าใครมีคำที่ยากๆนะคะอยากจะให้ซิมลองออกเสียงนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะการบ้านวันนี้นะคะคำว่าอึลแคอึลแคแปลว่าอะไรบินแบสามแจประเทศแล้วเจอกันวิดีโอต่อไปค่ะฮอชกาเลน